อัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุลขอความสาันติความจำเริญความเอนดูเมตตาจากอลอสซุบฮานฮูตาลาได้ประสบแด่คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอชุกฤต่อลอสสุบฮานฮูตาลาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการด้วยรักและศรัทธาครับเป็นรายการสดทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00นาฬกาถึง7 0 0นาฬกาทาง Facebook เพจด้วยรักทีวีครับ และได้รับโอกาสจากอลอ์ได้มาพบกันผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพร้ายาตีมทีวีด้วยนะครับพี่น้องผู้ชมรายการอย่าลืมร่วมสนับสนุนร่วมสะสมสเสบียงแหงความดีไปกับยาตีมทีวีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพระนะ้านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้กองฟารุกคนเดียวนะ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทํางานของมูลนิธิศสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกาพร้าเท่านั้นนะจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเลยแต่เพียงแค่ว่าทางผู้กองฟารุกเนี่ยแล้วก็ทางมูลนิธิสัทธาชนเนี่ยเขาเขามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทํานําคําสั่งของล้อ์ในการดูแลเด็กกาพร้าเนี่ยมาเป็นพันธกิจของชีวิต เขาก็เลยรวมตัวกันทํางานนี้ในส่วนที่ยากๆที่ต้องไปภาคสนามนะฮะไปเยี่ยมเด็กกำพรา้าไปสืบว่าความยากลำบากเป็นยังไงขาดแคลนเรื่องไหนจะต้องออสามารถอยู่ที่บ้านได้หรือว่าจะต้องนำมาดูแลที่บ้านฮะไทยรักต่างๆเหล่านี้ผมและพี่น้องไม่มีเวลาหรอกนะฮะแต่ว่ามูลนิธิที่ศรัทธาชนเนี่ยทำเรื่องนี้แทนเราโดยทุกคน อย่างกรรมการเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนในเชิงของผลประโยชน์อะไรเลยคือหวังความรักจะาะล็อกกันเพียวๆเลยไม่มีได้ครับมีแต่เสียมีแต่จ่ายแต่ว่าด้วยหัวใจจริงๆดังนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่มีหน้าที่ที่เป็นฟัสดูกิฟายะเหมือนกันเลยเนี่ยกับการที่เราได้สละทรัพย์ส่วนหนึ่งในการนำริสกีที่ล็อกให้มาแล้วก็นาไป สู่การช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยผ่านการช่วยเหลือ,อ,าอ,าอาทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพร้าบัญชีนี้นะฮะหรือพี่น้องจะร่วมสนับสนุนรายการแบบนี้นะฮะเพื่อช่วยเหลืออยาตีมทีวีด้วยแล้วก็สนับสนุนเคียงข้างด้วยรักและศรัทธาด้วยนะฮะหรือพี่น้องจะบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าในโครงการเด็กกำพร้าโดยตรงอันนี้ได้หมดเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่บางวัดอยากจะบอกคุณผู้ชมคือ สถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีเนี่ยเป็นกระบอกเสียงเป็นช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมของเด็กกำพร้าที่ทางมูลนิธิสัทธาชนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเนี่ยดังนั้นยาตีมทีวีสำคัญมากมีพี่น้องเนี่ยได้ร่วมการบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าเนี่ยยาตีมทีวีไม่ได้เอาเงินเด็กกำพร้ามาใช้นะ แม้ว่าบางท่านบอกว่ามันก็น่าจะเกี่ยวนะคือเขาแยกบัญชีกันชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโทรทัศน์ยาตีมทีวีเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยการที่พี่น้องได้ช่วยเหลือยาตีมทีวีผ่านหมายเลขบัญชีนี้นั่นหมายถึงว่าพี่น้องได้ทํางานศาสนา2เรื่อง1คือทําทีวีที่เป็นงานช่วยเหลือเด็กกำพร้า2คือการช่วยในการเผยแผ่ศาสนารรห่งอิสลาม ในยุคสมัยก่อนเนี่ยก่อนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในยุคท่านนาบีอีซาเอาลายฮิสาลามเนี่ยบรรดาคนที่อยู่ในยุคข,ของท่านเนี่ยนะฮะที่ท่านทําการเผยแผ่นจะเรียกว่าเป็นประชาชาติของนบีแต่ละท่านในยุคก่อนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสุลลัลฮุะลสลามเนี่ยเวลาที่มีการเผยแผ่ศาสนารรหน้าที่ของเขาคือ อย่างอุมามเนี่ยมีหน้าที่คือฟังและปฏิบัติจบนะฮะฟังแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการที่อั์ประทานมาให้เนี่ยที่ศาสนาธุแต่ละท่านได้บอกนั้นนะคือจบเลยนะครับไม่มีภาระอื่นต่อแต่ด้วยความที่เราเนี่ยได้เกิดมาอยู่ในเรียกว่าเป็นอุมมาของท่านนบีท่านสุดท้าย ท่านสุดท้ายบนโลกใบนี้แล้วนะท่านอับดลีมุฮัมมัดสลุสลตัมเนี่ยใกล้วันกิยมามะแล้วดังนั้นหน้าที่เหนือประชาชาตินี้เนี่ยจึงมีหน้าที่มากกว่ามากกว่าอุมามประชาชาติก่อนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมีหน้าที่ในการบอกข่าวดีอ่ามีหน้าที่ในการเผยแพร่สัจธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำอิสลามมาใช้เพื่อเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมารยาทที่เราได้แสดงออกหรือจะเป็นการทําแบบบางองมัติอย่างเงี้ยนะฮะคุยเรื่องราวของความรักของล้อคุยเรื่องความ,มคุยในสิ่งที่เรารู้นะนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมไม่ได้เรียนเออที่ทางประเทศอาหรับนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ใช่อาจารย์นะแต่ผมรู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ จากอะไรจากการฟังผู้รู้จากการอ่านความหมายคุราอานจากการฟังทับซิรนะฮะและโดยเฉพาะสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่ไม่ได้ลึกลับอะไรเลยเป็นสิ่งที่อิสลามบอกเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮ์สอนให้เราเมตตาและอภัย ะะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการวางหัวใจให้ถูกที่ต่างๆเหล่านี้สาเหตุมาจากการที่ผมเป็นบ่าวเล็กๆคนหนึ่งและได้น้อมนำมาปฏิบัติได้น้อมนำหลักการเอามาคิดเอามาใคร่ครวนเอามาทบทวนและเอามาใช้ในจิตวิญญาณของตัวเองแล้วเวลาที่เผชิญหน้ากับเรื่องหลายๆเรื่องที่ ผมเคยไม่มีความสุขกับมันเวลาที่ผมเจอแต่เมื่อเราได้นำอิสลามได้นำมาใช้ในจิตวิญญาณของเราจริงๆเราคิดเรามีมุมมองกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆด้วยอิสลามจริงๆซึ่งผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นพื้นฐานของความเชื่อนอิสลามนี่แหละเป็นรุกกุ่นอิสลามนี่แหละ การเชื่อในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่รุก่อนไหมการเชื่อว่าเนี่ยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านี่เป็นรุก่อนไหมนั่นหมายถึงเป็นหลักการขั้นพื้นฐานเลยแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้นํามาใช้อย่างลึกซึ้งอะ่ะเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้นําของขวัญที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้เนี่ยมาประคองหัวใจของเราเพื่อให้เราเนี่ยได้สามารถผ่านทุกช่วงเวลาได้ ด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะทำให้เรามีน้ําตาดังนั้นหน้าที่ของการเยผยแผ่ศาสราแบบนี้เป็นหน้าที่อยู่เหนืออุมมะของท่านนาบมุมฮัมมัดสุลต่ลฮุลเลสลัมทุกคนประเด็นคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีทักษะการสื่อสารถ้าเราไม่มี ถ้าเรามีอามานะในการที่ต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกภรรยาเราจะเอาเวลาที่ไหนในการไปเผยแพร,ร่ศาสนาถูกไหมฮะในขณะเดียวกันยาเต็มทีวีเนี่ยโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพร้าช่องเนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของอัลอิสลามได้เผยแพร,ร่ศาสนาและต้องการการสนับสนุนการที่พี่น้องเนี่ยได้ใช้ทรัพย์ส่วนหนึ่งนะ ไม่ใช่ส่วนที่ท่านโอ้บริจาคแล้วต้องหมดตัวต้องเดือดร้อนอิสลามไม่ไดสอนแบบนั้นแต่ให้เราเนี่ยเป็นเจียมาอะร่วมมือกันในการสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยรวมหัวใจกันแล้วก็สะสมสบียงไปเรื่อยๆืเราไม่ได้มีโอกาสที่จะบริจาคอย่างนี้ไปอีกนานหรอกครับเราอยู่กันไม่นานคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสของชีวิต บางท่านเนี่ยบริจาควันละห้าสิบบาทอัลฮัมดุลิลละบางท่านอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ริสกีมากบริจาคทุกเดือนเดือนละเป็นหมื่นก็มีนะแฟนรายการด้วยรักและศรัทธานะฮะนี่คือสิ่งที่พี่น้องของเราเนี่ยได้เกิดการรับรู้และได้เกิดการตื่นรู้และรับรู้ว่าดุนยามันสั้นและเราจะกลับคืนสู่พระองค์วันไหนเราไม่ทราบได้ เขาจึงทําทุกวันให้มันดีที่สุดให้มีการบริจาคให้มีการช่วยเหลือเด็กกำพรา้าให้มีความรู้สึกและการกระทํากับสิ่งที่เป็นฟัตรูกิฟายะเนี่ยให้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณต่อล้อเหมือนกับผู้สนับสนุนรายการของเรานะจะมีพี่เล็กบิงซูนมหกคลอง19นะฮะแล้วก็มี เจ้าของร้านนะบิงอา,อารีนาพิซซ่าแอนฮอลันฟูดหัดใหญ่เนี่ยนี่เป็นแม่อุปถัมภ์ให้กับเด็กกำพร้าด้วยนะครับนะแล้วก็อย่างพี่เล็กเนี่ยพาเด็กกำพร้าเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าไปหาอะไรกินพี่เล็กบอกว่ามีความสุขมากเลยบองมัดพี่มีความสุขมากเลยพี่รู้สึกพี่ได้เติมเต็มไม่ได้เติมเต็มให้เด็กกำพร้านะ ความสุขนั้นได,ได้เติมเต็มให้กับตัวพี่เขาเองคุณผู้ชมผมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผม,ผมมีความสุขผมเห็นเ,เจ้าของร้านอลิ่าพิซซ่าแอนฮรลานฟู้ดได้มีส่วนร่วมเนี่ยดูแลเ,เป็นแม่อุปถัมภ์เนี่ยหลายคนเลยแล้วมีเวลาก็เอาอาหารไปเลี้ยงนะครับเ,เด็กๆอะไรเงี้ยนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาคุณผู้ชมชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ใช่มีแค่ตัวเราของเราเท่านั้น แต่ชีวิตผู้ศรัทธาคือชีวิตแห่งการแบ่งปันเนี่ยดังนั้นผมจึงมีความสุขคุณผู้ชมจะสังเกตได้เวลาที่ผมพูดถึงกิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเนี่ยหน้าตาผมจะแบบมันเป็นหน้าตาแห่งความสุขอะที่ได้เชิญชวนพี่น้องที่ผมรักได้ไปเติม,เต,มเต็มทั้งผลบุญที่ลอร์ดจะให้กับเราแล้วก็ได้ไปิดเติมเต็มโอกาสและสิ่งดีๆให้กับเด็กกำพร้าแล้วผมดีใจที่แบบ ก็ผมเข้าไปใกล้ชิดผมเห็นว่าเขาทำงานจริงจังมากอะ่ะที่เนี่ยแล้วแต่ละคนก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะผู้กองฟารุกอย่างเงี้ยเป็นประธานนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอามีรอ่นะนนะครับขององค์กรเนี่ยแทบไม่เอาตัวเองไม่เอาหน้าตัวเองออกทีวีอะ่ะหลายท่านเนี่ยไม่รู้หรอกเวลามีงานมีกิจกรรมแล้วไป ไป,ไปร่วมงานแล้วจะไปหาผู้กองฟรุกนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้อนรับผู้ใหญ่นะท่านไม่รู้เลยว่านี่คือผู้กองฟรุกด้วยความสมถะใส่เสื้อผ้าแบบแบบพื้นพื้นเรียบร้อยนะสะอาดนะแต่พื้นพื้น,น,น,นดูแบบธรรมดามากนะฮะแม้กระทั่งแมระดับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะฮะท่านอาจารย์อาชอารีนี่อันนี้ก็อ่อนโยนอ่อนน้อถมถ่อมตนพูดจาไพเราะให้เกียรติผู้คนเลย มันเป็นองค์กรที่น่ารักอะ่ะเป็นองค์กรที่ดีอะ่ะเป็นองค์กรในอุดมคติในในสายตาของผมนะเออเราเห็นการทํางานเราเห็นเด็กกําพร้าจริงๆเราเห็นความทุ่มเทเราเห็นความเสียสละแล้วเขาก็ทําทาทาโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันทําเพื่อเอาใจาผู้บริหารฉันทําเพื่อเอาใจไม่ใช่เขาทําเพื่อเลออ่ะคุณผู้ชมมีโอกาสลองไปดูนะฮะว่าสิ่งที่บองอมั์บรรยายให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงอยู่ที่หาไทยราชซอยห้าสิบ พี่น้องลองไปดูนะแล้วพี่น้องจะรู้ว่าทําไมบองมัดถึงแววตาของบางรอยยิ้มของบางหน้าตาบางจะสดชื่นมากเลยเวลาที่คุยเรื่องของมูลนิธิสัทธาชนและกิจกรรมเรื่องของเด็กกาพร้าเนี่ยนะฮะเอาละาเราวันนี้ตั้งหัวข้อกันนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของหนทางสู่ความสุขสําเร็จนะนะความสุขด้วยนะฮะแล้วก็สําเร็จด้วยวันนี้ผมจะค่อยๆเล่าให้พี่น้องฟังจริงๆเนี่ยมันมีข้อมูล อาจารย์วีระซึ่งเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นะมีความรู้ลึกเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกรู้ที่มาที่ไปนะครับมีการจัดรายการก็เป็นสไตล์ของแกเนี่ยนะฮะจัดไปด่าไปอะไรแบบวิทยุเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนก็ชอบคนก็ฟังนะบางคนไม่ได้ชอบหรอกคำด่าคาอะไรนะฮะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลมันเป็นแฟกต์เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงก็เลยอ้าวฟังฟังไปตอนหลังก็บางคนก็ติดไปเลยนะตอนนี้ก็จัดรายการโทรทัศน์ คราวนี้อาจารย์วีระเนี่ยได้ออกมาพูดถึงว่าสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ access access หมายถึงการลงทุนไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะไปคิดว่าเอ้เราจะลงทุนอะไรดีแต่ว่าอาจารย์วีระบอกว่ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่อง financial หมายความว่าพยายามที่จะคือถ้าพี่น้องตอนเนี้ยคิดจะมีภาระนะฮะด้วยการที่จะไปแบบไปซื้อบ้านแบบพ่อ่ะแต่กําลังตัดสินใจนะ หรือกาลังคิดว่าฉันจะซื้อรถแบบพรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออาจารย์วีระออกมาเตือนว่าอย่าไปเพิ่มภาระให้ตัวเองนะฮะรักษาหมายถึงว่าอะไรที่เรามีภาระในการที่จะต้องผ่อนชําระอยู่เนี่ยรักษามันไว้หมายความว่าอย่าไปทําให้มันขาดตกบกพร่องอย่าไปคิดในการที่จะไปไปกู้มาหรือจะไปเอาเงินจากตรงไหนมาเพื่อที่จะมาลงทุนนะในการที่จะทําธุรกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ย คืออาจารย์วีระออกมาเตือนซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่อาจารย์วีระคนเดียวก็ยังมีอีกหลายๆท่านซึ่งเป็นกูรูเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเขามองเห็นทางตัวเลขทางสถิตินะว่าตอนนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้หุ้นมันเป็นอย่างนี้นะครับทิศท,ทางเรื่องของอ,อุตสาหกรรมในประเทศเป็นเป็นอย่างนี้การเมืองเป็นแบบนี้การเมืองต่างประเทศเป็นแบบนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ประเมินกันเนี่ยออกไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครสวนกระแสไม่มีใครสวนทางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าพูดถึงความหนักหน่วงนะผมขอส่งกำลังใจนะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดจริงๆผมขอส่งกำลังใจไปให้ประชาชนประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นก็คือสอปป,ปลาวคือจะด้วยจะด้วยแบบว่ามีการประทะคารมกันในโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเซฟเงินกีบหรือว่าชาวสปป,ป,ปลาวเองเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าค่าเงินของเขาที่อ่อนค่าลงจากการที่ ประเทศของเขาเนี่ยรับเงินบาทนะฮะแล้วก็มีการทำธรุรกิจกับประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันเป็นปลายทางมันไม่ได้เกิดจากความรู้นะแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของคนหมู่มากก็เลยทำให้เขาเนี่ยแสดงออกอะไรออกมาว่าแบบอุย๊ยไม่ชอบเงินบาทนะโจมตีค่างเงินบาทอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดของชาวบ้านนะคุณผู้ชมข้อที่จริงเนี่ยสถานการณ์ของประเทศเราในปัจจุบันเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คานเรื่องของมูลค่าเงินกีบเนี่ยก็คือเงินดอลลาร์ที่เขาเก็บสะสมเอาไว้นะคุณผู้ชมคราวนี้ข่าวที่ผมได้รับมาล่าสุดเนี่ยจำนวนปริมาณของเงินดอลลาร์ที่เขาใช้เนี่ยคือเวลาที่เขาจะมีการใช้นีจีนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอาจจะเป็นเอาเงินดอลลาร์เนี่ยซึ่งเป็นเงินที่สะสมไว้เพื่อที่จะเหมือนกับคานค่าเงินนะ เอาไปเปลี่ยนเป็นหยวนเนี่ยมันมันจำนวนมหาศาลคือจ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้หนี้จากการสร้างเส้นทางสาธารณะต่างๆเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเรื่องของถนนหนทางที่ตัดผ่านอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นสัญญาซึ่งเสียเปรียบนะผ่านการเจราจาที่อาจจะขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการทาสัญญาระดับชาติเนี่ยนะครับทำให้ หลายข้อในสัญญาที่สอปป,อปอลาวได้ทํากับประเทศจีนเนี่ยมันมันเสียเปรียบจริงๆแล้วผลมันสะท้อนแบบเหมือนโดมิโนอะคุณผู้ชมลายล่ยลา,ยล,า,ยล,ายลงมาจนนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยเงินสำรองของชาติสอปป,อป,อปอลาวเนี่ยจะเหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะฮะคราวนี้ถ้าเกิด2เดือนนี้มันหมดเนี่ยมันจะมีสัญญาต่อว่าถ้าหากว่าทาง สปปลาลวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้หนี้ให้กับประเทศจีนได้ตามกำหนดสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการอายกในเรื่องของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยเช่นเรื่องโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นอา,อาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเนี่ยที่มันเป็นของรัฐ มันต้องเป็นของรัฐอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะการไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรัฐวิสาหากิจนะน้ำประปาอย่างเงี้ยไอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันต้องถูกคอนโทรลโดยรัฐบาลนะเพราะว่าจะไม่มีบริษัทเอกชนไหนหรือไม่มีประเทศไหนที่เรียกว่ามีความมีความห่วงใยคนในชาติเท่ากับรัฐบาลของตัวเองนี่ออกไหมฮะคราวเนี้ยเขาก็เลยพูดถึงว่าก็มี แนวทางบอกว่าจะยกโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยบางโรงซึ่งจะเป็นโรง,โรงผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่ที่ทางรัฐบาลสปปลาวเองเนี่ยเป็นเจ้าของโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยนะฮะยกให้คราวนี้เวลาที่ยกให้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าการกำหนดราคาคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าของคือความเป็นเจ้าของเนี่ยมันต้องกำหนดราคาได้ใช่ไหมฮะ ความเป็นเจ้าของเนี่ยจะสั่งเปิดจะสั่งปิดโรงไฟฟ้าของตัวเองก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเ,เป็นการมอบปัจจัยสำคัญเนี่ยให้กับต่างชาติในการที่จะควบคุมดูแลและสแสวงหาผลประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะฮะน่าเห็นใจวันเนี้ย ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เป็นที่หมายปองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝั่งนั่นแหละอันนี้เราคุยกันตรงนะครับผมก็ยังพูดว่าไม่มีใครจริงใจเท่ากับคนด้วยคนไทยด้วยกันนี่แหละเพราะว่าอะไรในปีประมาณปี2 5 6 0 62นะฮะทางประธานาธิบดีของจีนเนี่ย ได้มีการประกาศก่อนที่จะมีโควิดนะว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศจีนจะมีการขยายอนาเขตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะดวงอาทิตย์ไม่มีวันตกหมายความว่าคนจีนเนี่ยจะไปอยู่ทั่วโลกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีสถานการณ์โควิดซะกอ่อนแล้วเมื่อโควิดจบลงเนี่ยก็เริ่มมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศจีนนะฮะ ไปจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะจะพัฒนาศักยภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็ลงทุนจริงแต่มันก็เป็นเทคนิคหรือเทคนิคนะฮะในการที่จะถ่ายเทประชากรของตนเองเนี่ยไปยังประเทศต่างๆจนปัจจุบันในสปปลาวเนี่ยมีมณฑลซึ่งเป็นคนจีนแทบจะร้ออซอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเพียงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วมันก็ส่งผลเป็นโดมิโนจนมาถึงเรื่องของค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงจาก1บาทต่อ250กรกีบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตลาดตลาดที่เป็นตลาดค้าเงินจริงๆนะที่ไม่ใช่อยู่ในถ้าในธนาคารเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่700กว่าแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นข้างนอกเนี่ยบาทต้องใช้1,000กีบแรกเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่ครับ แค่หน่วยเดิมคือ1บาทเท่ากับ250กีบเนี่ยเงินเดือนข้าราชการที่นั่นเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0ถ้าเปรียบเทียบกับเงินบาทนะฮะข้าราชการได้เดือนละ2 0 0 0หรือ2,500บาทคุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่ามูลค่าของเงินกีบเนี่ยมันหายไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์มันลดลงเนี่ยไปถึง4เท่าใช่ไหมฮะ จาก250เป็น1000กีบต่อ1นบาทเนี่ยหมายความว่ามูลค่าถ้าเกิดว่าค่าาช้ารของโสโปปลาวเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วข้ามฝั่งมาในประเทศไทยแล้วจะมาซื้อของเนี่ยมูลค่า2,000บาทที่คิดว่าเป็น2,000บาทเนี่ยพอมาในประเทศไทยเนี่ยเหลืออยู่500แล้วเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะกินกันยังไงดังนั้นผมเองเนี่ยไม่เคยที่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะ แม้ว่าเราจะเห็นว่าบางคนที่เป็นประชาชนชาวสปปลาวบางท่านเนี่ยอาจจะพูดอะไรมาด้วยการขาดความรู้แล้วเขาทุ่มโทสะของเขาทั้งหมดเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาที่คนไทยว่าคนไทยต่างๆนานาซึ่งเราอะกลายเป็นจำเลยนะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยในในผมกล้าพูดเลยว่าประเทศใดๆในโลกก็แล้วแต่ เวลาที่สปปลาวเกิดวิกฤตในเรื่องของอุอทกภัยวาัตาภัยภัยทางธรรมชาติเนี่ยประเทศไทยคือประเทศที่พร้อมที่จะกระโดดเข้าไปช่วยเนี่ยเร็วที่สุดและมากที่สุดเสมอเพราะว่าอะไรโดยพื้นฐานน่ยด้วยภาษาที่ใกล้เคียงกันคือภาษาไทยกับภาษาลาวเนี่ยเอาเอาเป็นว่าผมเนี่ยฟังภาษาลาวออก95เนนะ่ะนะฮะผมเป็นคนไทยนี่แหละแต่ผมไปโตที่ภาคอีสาน ผมไปโตที่จังหวัดสุรินทร์ผมก็จะฟังจนผมชินนะโ่โดยภาษาเหนือภาษาภาษาเหนือเนี่ยถ้าถ้าไม่แบบพูดเร็วมากเนี่ยผมฟังได้ประมาณสัก80 85นะภาษาอีสานเนี่ยผมจะฟังได้ประมาณ90 95เลยเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ภาษาใกลเคียงกันอะไรเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่านี่คือประเทศพี่ประเทศน้องเราคิดกันอย่างนี้มาตลอด จนมามีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจผิดคิดว่าค่างเงินเกีบที่อ่อนตัวเพราะค่าเงินเงินบาทเนี่ยเข้าไปรังแก่มันไม่ใช่เพราะว่ามันแบ่งประเทศไทยค่างเงินประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับค่างเงินดอลลาร์ถูกไหมฮะเราเราเราออกมาลอยตัวนานแล้วเราไม่ได้อยู่ในระบบตะก,ก้าดังนั้นค่างเงินมันจะมีการผันผวนแข็งมากเกินไปดีไหมไม่ดีเพราะอะไร เวลาต่างชาติจะมาซื้อของบ้านเราเนี่ยคือจะมองว่าบ้านเราเนี่ยของแพงเพราะถ้าค่าเงินเราแข็งนะแต่ถ้าเครื่อข่าเงินเราอ่อนไปเนี่ยเวลาที่เราเอาของไปขายต่างประเทศใช่ไหมมันก็ดีแต่เวลาที่เราซื้อวัตถุดิบกลับเข้ามาเนี่ยเราต้องซื้อแพงอันนี้มันจะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของระบบเศรษฐศาสตร์นะมันเป็นเรื่องของเศรฐษฐกิจมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเงินที่อยู่ร่วมกันเราไม่สามารถ อยู่แบบเอกเทศได้นะไม่สามารถที sponsor, decir, ่จะแบบเฮ้ยไม่ซื้อไม่ขายจากต่างประเทศไม่เลยฉันปิดประเทศตัวเองเรายังมีหลายๆปัจจัยที่ยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเขาขายให้กับเราเราซื้อเขานะฮะเขาขายให้กับเราเราขายให้กับเขามนวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็น supply c h a i n นะมันเป็นห่วงโซ่อุปทานนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมันก็วนต่อกันนะฮะ แล้วก็กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลกแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่มีความรู้่คุณผู้ชมที่สปปลาวบางท่านนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเบิดเพโลกันนะฮะเวลาที่นักท่องเที่ยวไปให้จ่ายเป็นเงินบาทฉันไม่เอาถ้าจ่ายเป็นเงินบาทจะต้องอยู่ในอัตรานะฮะสองอสิบกีบต่อ1บาทเท่านั้นซึ่งมันผิดไงเพราะเกณฑ์ที่สากลเนี่ยได้มีการรับรู้รับ,รบทราบคือมันต้อง1บาทต่อ1 ต่อ700หรือทันกีบก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นมาตรฐานน่ะที่มีการยอมรับกันน่ะมันก็กลายเป็นว่าเส้นทางรถไฟที่ไปเที่ยวสปปลาวที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยที่คิดว่าจะมีเงินเนี่ยไหลเข้าประเทศลาวจำนวนมากๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นคือเงินสกุลอื่นเน่ยเงินดอลลาร์เงินบาทเนี่ยมันมันไม่เข้าประเทศนะคุณผู้ชมพอเงินมันไม่เข้าประเทศเนี่ย เงินสกุลอื่นไม่ไหลเข้ามาในประเทศเลยเนี่ยหมายความว่าความต้องการหรือว่าดีมานในเรื่องของการเงินสกุลกีบเนี่ยก็ลดลงเข้าใจไหมฮะเหมือนกับอะไร <c oughs> เหมือนกับที่ผมเล่าพี่น้องฟังว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่ฮะมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามา,าจะเรียกว่ายึดไหมอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้ยึดหรอกคือเขามา,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 มาลงทุนแล้วกันมาลงทุนในบ้านเราเนี่ย อย่างที่สำเพ็งนะอย่างที่พาวรรัตอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็มีการมีการไปแบบเทคโอเวอร์ตึกนั้นตึกนี้นะฮะด้วยรูปแบบนะเป็นรูปแบบของของการทำธุรกิจและการเป็นการลงทุนเนี่ยเขาไม่ยอมให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะเขาจะรับเป็นเงินสดถามว่าเขารับเป็นเงินสดไปทำอะไรเขาก็เอาเงินสดเนี่ยซื้อเป็นเงินหยวนแล้วก็เอาเข้าประเทศ พื่ออะไรพอทาอย่างนี้มากๆเนี่ยความต้องการเงินหยวนจะสูงขึ้นนะฮะหลักการเนี่ยอุปสองค์อุปทานเนี่ยถ้าความต้องการมากแต่ของมีน้อยเนี่ยราคามันจะสูงดังนั้นเนี่ยการที่ประเทศจีนเนี่ยมีนโยบายไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากให้ประชากรของตัวเองเนี่ยไปพูดง่ายๆไปอยู่อาศัยตามประเทศต่างๆในเชิงของการลงทุนในปริมาณมัน ก็เท่ากับเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะล่าอานานิคมแต่เป็นการล่าอนานิคมที่ไม่ได้สูญเสียเลือดเนื้อคุณผู้ชมนะฮะเป็นการไปซื้อไปซื้อแผ่นดินนะ่ยนะจะด้วยการลงทุนจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่และเมื่อและเมื่อมีการอุปโภคบริโภคนะสำหรับชาวจีนที่ไปอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการก็คือก็จะรับเป็นเงินสดเพื่อที่จะนำไปแปลงให้กลายเป็น เงินสกุลหยวนแล้วก็นำกลับเข้าไปสู่ประเทศจีนนั่นเองอันนี้คือวิธีการที่ผมอยากจะเล่าเป็นพื้นฐานความรู้ให้พี่น้องได้ฟังนะฮะเราจะได้เข้าใจนวว่าเอ๊ะทำไมค่าเงินมันขึ้นอะไทำไมค่าเงินมันลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ผลกระทบมันมาถึงเรานะฮะมันมีความเกี่ยวข้องอย่างที่คุณผู้ชมที่อายุเยอะๆเนี่ยจะเคยได้ยินกับสำนวนที่ว่า เด็ดดอกไม้เนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวแต่นี่ไม่ใช่เป็นการเด็ดดอกไม้แต่นี่คือสะเทือนทั้งโลกจริงๆนั่นก็คือเรื่องของการดำเนินนโยบายวิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบของการปล่อยกู้และกินดอกเบี้ยอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพักกันสักครู่ครับอินชาลอ้์เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับด้วยรักและศรัทธาครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการด้วยรักและศรัทธาครับอยู่กับผมบางอุมาศอภิชาติสุจิตวณศรีทาง f a c e b o o k ชื่อว่าเพจด,ด้วยรักทีวีครับและได้รับโอกาสจากลอดได้มาเจอการผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพร้ายาตีมทีวีอีกด้วยนะครับบางอุมาตเนี่ยจะได้รับฉายานะหรือได้รับสมญาว่าบางอุมาศโลกสวยในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับกับ สมญานามนี้เพราะว่าเวลาที่เรายิ่งเรียนรู้อิสลามมากเท่าไหร่เราจะเห็นโลกใบนี้สวยงามและเห็นฮิกมะภายใต้สิ่งต่างๆอยู่เสมอและตลอดเวลาทําให้เรามีมุมคิดดีๆกับเรื่องราวและสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้หัวใจของเราได้มองเห็นโลกสวยงามเราถึงขอบคุณต่อรอได้เราถึงเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อลอได้ในทุกๆวันในขณะเดียวกันเรื่องราวของการมองโลกสวยนั้นไม่ใช่คือการบิด เบือนความจริงไม่ใช่เป็นการจินนาการหรือหลบเลี่ยงความคิดไม่ให้รับกับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้โลกสวยแบบนั้นไม่ใช่ความหมายไม่ใช่นิยามแต่ความหมายและนิยามจริงๆก็คือการเรียนรู้จากการนำหลักการอิสลามนำแนวทางหรือทางนำในการดำเนินชีวิตจากอัลกุรอานและอัลฮะด,ดิษซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านผู้รู้เนี่ยนำมาใช้ในชีวิตจริงๆ นั่นแหละครับคือหนทางที่จะนำไปสู่การมีชีวิตด้วยการมีมุมมองโลกสวยอย่างที่ถูกต้องนะครับพี่น้องผู้ชมรายการที่ผมรักมีพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับนะใช้นามปากกาว่าเพียวถามแปลว่าเวลาที่บริสุทธิ์เขียนดีขออนุญาตหยิบยกมานำเสนอให้พี่น้องฟังดีกว่าบางครั้งบททดสอบก็ถาโถามเข้ามาหนัก จนคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มสู้ตรงไหนก่อนดีได้เพียงแต่คิดว่าพยายามอดทนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากที่คิดว่าคงเริ่มและไปต่อไม่ได้อีกแล้วพระองค์ก็สรงให้ความช่วยเหลือจากหลายสิ่งที่ขาดหายพระองค์ให้ในสิ่งที่ใหม่ๆม,มาทดแทนทีละอย่างท้องฟ้าจากที่เคยรู้สึกว่ามันมืดมนก็ค่อยๆกลับมาสดใสอีกครั้ง จนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคงที่และอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำในทุกครั้งไปจากเราซึ่งคนเดิมที่เคยอ่อนแอบททดสอบอาจจะเปลี่ยนแปลงเราให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมจนสามารถมองดูหลายสิ่งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและก็ไม่ได้หวั่นไหวกับความยากลำบากที่มีความเข้าใจว่าอาจจะต้องเจอบางทีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ทรงทดสอบพระองค์เพียงแค่ประสงค์ที่จะทดสอบเราเท่านั้นให้รู้จักความข,มขมของชีวิตเพียงชั่วคราวซึ่งพระประสงค์ของพระองค์จร,งจริงๆคือการพระองค์ประคับประคองเราให้ความช่วยเหลือเราอยู่ตลอดแม้ในวันที่เราอาจจะเหมือนว่าเหลืออยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวลำพังก็ตามเราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งด้วยกับความช่วยเหลือของอัลลอฮ อดทนนะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายนี่คือส่วนหนึ่งของความหมายอันกุรอานนะในประโยคสุดท้ายเนะี่ยคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนคือเครื่องหมายว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์หรือเปล่าที่ทําให้จิตใจของเรามันหวั่นไหวทําให้หัวใจของเรามันฟุ้งซ่านทําให้เรารู้สึกรกลัวไปหมดเลยกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ลองมาทบทวนสิ่งเหล่านี้ครับ11ข้อว่ามันเกิดขึ้นกับใจเราหรือเปล่า1คือหัวใจที่ไม่ใกล้ชิดกุรอานผมไม่ได้หยิบยกสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเตือนคนอื่นนะผมย้ำอีกครั้งว่าผมเตือนตัวผมเองแต่อยากให้ชวนคุณผู้ชมเนี่ยลองคิดทบทวนไปด้วยกัน1ไม่ค่อยอ่านกุรอานไหมสอ ไม่ค่อยอิสติกฟ้าไม่ค่อยรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่เคยลืมเราแม้แต่วินาทีเดียวแต่ต้องถามหัวใจของเราว่าเราเนี่ยได้มีกี่นาทีที่หลงลืมอัลลอฮ์ในแต่ละวันข้อที่3เราตั้งใจหรือเราหลงลืมในการให้ความสำคัญกับการละหมาดหรือเปล่า เราซีเรียสกับการละหมาดไหมข้อที่4เวลาของเราที่ใช้ไปส่วนใหญ่เราใช้ไปกับอะไรความเพลิดเพลินซีรีส์กีฬาอาหารการกินเรากำลังใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือข้อที่5เราขี้เกียจที่จะขอดูอาหรือเปล่า ข้อที่6เราสารวนอยู่กับงานดุนยาโดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อว่างานนี้คืออามานะงานนี้คือฟารดูกีฟายะงานนี้คือหน้าที่ทำไปวันๆโดยที่หลงลืมการกำหนดเป้าหมายหรือเปล่าข้อที่7ใช้ชีวิตโดยที่ ตนเองเป็นผู้ศรัทธ,ธาตัวเองเป็นมุสลิมแต่วันทั้งวันไม่มีอะไรที่มีความเป็นอิสลามอยู่ในชีวิตเลยหรือเปล่าข้อต่อมาข้อที่8เราไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่คลุมเครือว่าฮัลล้านหรือฮารอมหรือเปล่าข้อที่9เรามีความรู้สึกผัดวันประกันพรุ่ง ในเรื่องของการเตาบะตัวไหมเอ้ยเดี๋ยวค่อยทบทวนตัวเองนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเดี๋ยวค่อยกลับตัวพรุ่งนี้ก็ได้ไม่สายหรือเปล่าข้อที่10เราอายในการที่จะเป็นนักเรียนที่เรียนเรื่องศาสนาหรือเปล่าข้อที่11เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คิดแค่ว่าเอะวันนี้จะกินอะไรดี เอ๊ ه, วันนี้ฉันจะไปทำอะไรสนุกๆดีพูดง่ายๆว่าตื่นขึ้นมาโดยไม่เคยกำหนดเป้าหมายเพื่ออิบาดาต่อเลาะในแต่ละวันเลยดังนั้นเนี่ยยามใดที่เจอปัญหาของชีวิตมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเรามีทั้ง11ข้อนี้ไหมหากเราไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้นะแล้วเราหวังว่า เราจะได้จะได้ผลเปลี่ยนนะนะฮะคืออยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ทำเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้จะถอดความมาจากเชคอิมุอัลมัดอัลฮาชิมีนะครับท่านก็ประมวลเอาไว้ผมก็เอามานำเสนอให้พี่น้องฟังแล้วก็มีการถ่ายทอดอีกทีจากอ่าเพจชื่อว่าอุลมะที่ข้าพเจ้ารู้จัก ซึ่งผมก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคําสอนของอิสลามทั้งหมดเลยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมและพี่น้องเนี่ยต้องมาต้องมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับทวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พอมีเวลาคุยคือผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยคือแทบจะทุกท่านอ่ะอยู่กับครอบครัวทั้งนั้นอ่ะจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็แล้วแต่แต่ท่านมีครอบครัวของตัวท่านเองที่จะรอบประทานมาให้ สิ่งนึงนะที่ผมอยากจะเรียกว่าขีดเส้นใต้เข้มๆเลยคือความสำคัญของครอบครัวในยามเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังผมผมพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดว่าปัญหาข้างนอกมามากเท่าไหร่ก็ตามแต่คนในบ้านเนี่ยรักกันพร้อมสู้ไปด้วยกันให้กำลังใจกันนะไม่ว่าจะเป็น กำลังใจของสามีที่ให้กับภรรยาหรือกําลังใจจากภรรยาที่ให้กับสามีหรือกําลังใจจากพ่อให้กับลูกหรือลูกให้กับพ่อแม่ก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญมากเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นเนี่ยการประคองชีวิตคู่ท่ามกลางวิกฤตที่กําลังรุมเร้าเนี่ยสำคัญครับคุณผู้ชมถ้าภายในบ้านแข็งแกร่งนะั้นนอกบ้านจะเจออะไรมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้กลับมาพักหัวใจคราวนี้คําถามว่าชีวิตคู่เนี่ย มันมันจะทำยังไงทำยังไงทำไมชีวิตคู่ปัจจุบันถึงมีอัตราการเลิกกันมากกว่าการแต่งงานเออนะฮะเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายชีวิตคู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการทำยังไงให้ใหอยู่กันจนจนถึงแก่อายันเท่านั้นแต่มันคือการอยู่ยังไงให้เกื้อกูลต่อกันมากที่สุดแล้วไม่เบียดเบียนกันน่ะนะฮะให้หน้าที่ที่เราต่างคนต่างทำได้ ซับพอร์ตหัวใจซึ่งกันและกันนะ่ะนะฮะสาเหตุที่ชีวิตคู่เนี่ยไปกันไม่ค่อยรอดคือขาดการให้เกียรติขั้นพื้นฐานสามีไม่ให้เกียรติภรรยาภรรยาไม่ให้เกียรติสามีนะฮะขาดการให้เกียรติกันในการอยู่ร่วมกันการเป็นครอบครัวร,ร่วมกันขาดความสม่ำเสมอขาดความเสมอต้นเสมอปลายนะฮะไม่เหมือนอดีตที่โหยหา ที่เราเคยอยากจะได้ครอบครัวอยากจะได้ครอบครองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> แต่พอได้มาเนี่ยเราไม่สนใจเราไม่ใย,ยดีเราไม่ไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะขาดความใส่ใจเพราะคิดว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันมานานละไม่พูดอีกฝ่ายก็น่าจะรู้นะแล้วก็ไม่ต้องมาประดิษฐ์คำอะไรมากมายนะฮะยังไงก็เหมือนกับเขาเรียกว่าลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ นะทำอะไรก็ได้มันไม่จริงคุณผู้ชมนะคืออีกฝ่ายเนี่ยควรจะรับรู้และอีกฝ่ายก็ต้องเข้าใจนะฮะแต่อย่าคิดว่ามันไม่เป็นไรโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับผู้ชายผู้ชายคิดว่าผู้หญิงทนเพราะขาดเราไม่ได้แต่จริงๆผู้หญิงทนเพราะเขารักเรา ดังนั้นถ้าเขาขาดความอดทนเมื่อไหร่เขาก็ไปจากเราผู้ชายหลายคนถึงช็อกเพราะมั่นใจเกินไปว่าตัวฉันคุณขาดฉันไม่ได้คุณขาดผมไม่ได้ขาดได้แค่เขารักเราแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ขาดอะไรอีกขาดความยับยั้งชั่งใจอืพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีขาดสติ ะะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ต้องพิจารณาเดี๋ยวผมมาเติมต่อพรุ่งนี้แล้วกันอิชัลวอนะฮะวันนี้พอดีเวลาหมดก่อนก็ปรารถนานะขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องของผมมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตขอให้เหตุการณ์เหล่านั้นนําพาหัวใจให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะผมมั่นใจเสมอว่าไม่ว่าท่านหรือผมจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดถ้าหัวใจมีอัลลอฮ์ ใจท่านปลอดภัยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาหมดแล้วฮะผ่านไปเร็วเนาะแล้วพบกันใหม่ครับอินชาอัลลอฮ์วันพรุ่งนี้ครับกับด้วยรักและศรัทธาวัสลสามุอะลัยกุ้มวาราฮมาตุลลอฮ์วาบาระกาตูสวัสดีครับ